ไปต่อที่สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติได้มอบรางวัลกิจกรรมแข่งขันสร้างผลงานศิลปะวางแสดงเพื่อระลึกถึงวันสากลเพื่อลึกล่างความหุนแหงต่อแม่หญิงภายใต้หัวข้อส่งเสริมความเท่าเทียมและต่อต้านความหุนแหงทางเพศซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์โดยผ่านองค์การแพร่นสากลพิธีมอบรางวัลดังกล่าวได้จัดขึ้นในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาอยู่ที่สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติมีคณะนำจากทางสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติผู้ต่างหน้าจากองค์การแพร่นสากลประจำลาวบรรดาองค์การจะตั้งที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาจากสถาบันวิจิตรศิลป์เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มีบรรดาน้องๆนักเรียนเข้าร่วมห้อยกว่าคนมีผลงานการเข้าร่วมแข่งขัน182ผลงานแบ่งออกเป็นรูปแต้มสี50ผลงานรูปแต้มดิจิตอล50ผลงานและรูปถ่าย82ผลงานผู้เข้าร่วมการแข่งขันแม้นได้รับรางวัลแต่ละประเภทจะได้รับไปเกียรติคุณขันรางวัลพร้อมทั้งทุนการศึกษาที่เป็นผลงานที่เฮ็ดขึ้นเฉพาะในแต่ละหัวข้อส่งเสริมความเท่าเทียมและต่อต้านความรุนแรงทางเพศรางวัลรูปแต้มสนะเลิศได้แก่เท่าเซนลี่จันวิไซนักศึกษาภาควิชากิจกรรมปี3ได้รับทุนการศึกษาหาล้านกีบพร้อมกับขันรางวัลและใบเกียรติคุณห้องสนะเลิศอันดับ1ได้รับทุนการศึกษา3ล้านกีบพร้อมกับขันรางวัลและใบเกียรติคุณห้องสนะเลิศอันดับ2ได้รับทุนการศึกษา1ล้าน 500,000 กีบพร้อมกับขันรางวัลและใบเกียรติคุณรางวัลส้มเสย5รางวัลได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 500,000 กีบพร้อมใบเกียรติคุณรางวัลรูปแต้มดิจิตอลรางวัลสนะเลิศได้แก่นางวรรณภาพรอุดมแขนงนิเทศศิลป์ปี2ได้รับทุนการศึกษา5ล้านกีบพร้อมกับขันรางวัลและใบเกียรติคุณรางวัลรองสนะเลิศอันดับ1ได้รับทุนการศึกษา3ล้านกีบพร้อมกับขันรางวัลและใบเกียรติคุณรางวัลรองสนะเลิศอันดับ2ได้รับทุนการศึกษา1ล้าน 500,000 กีบพร้อมกับขันรางวัลและใบเกียรติคุณรางวัลส้มเสยมี5รางวัลได้รับทุนการศึกษา 500,000 กีบพร้อมใบเกียรติคุณรางวัลรูปถ่ายรางวัลสนะเลิศได้แก่นางวรรณิดาแก้วประพรปี3ได้รับทุนการศึกษา4ล้านกีบพร้อมกับขันรางวัลและใบเกียรติคุณรางวัลรองสนะเลิศอันดับ1ได้รับทุนการศึกษา2ล้าน 500,000 กีบพร้อมกับขันรางวัลและใบเกียรติคุณรางวัลรองสนะเลิศอันดับ2ได้รับทุนการศึกษา1ล้าน 500,000 กีบพร้อมขันรางวัลและใบเกียรติคุณรางวัลส้มเสยมี5รางวัลได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 500,000 กีบพร้อมใบเกียรติคุณผลงานดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสากลเพื่อลบล้างความรุนแรงต่อแม่หญิงภายใต้หัวข้อส่งเสริมความเท่าเทียมและต่อต้านความรุนแรงทางเพศ